เรื่องที่จะแถลงวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่ขอเสนอให้เร่งดำเนินการปฏิรูปการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มาก็คือว่าพวกเราหลายคนก็คงทราบนะคะว่าวันนี้ทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมหรือที่เรารู้จักกันในนามสผ.เนี่ยนะคะกำลังเตรียมที่จะนำเสนอโครงการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเขื่อนแม่วงเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการซึ่งทางท่านเลขาธิการสผ.เนี่ยท่านเป็นประธานอยู่ตามเรื่องนี้เองเนี่ยหลายท่านก็คงทราบว่าได้มีการยังมีการทักท้วงแล้วก็ยังมีการเสนอแนวทางต่างๆเนี่ยหลายคนรวมถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์ศศินเฉลิมลาภเนี่ยนะคะในฐานะของเลขาธิการมูลนิธิสิริราชเสถียรแล้วก็เพื่อนพ้องอีกมากมายรวมแล้วก็จะเป็นหมื่นนั่นแหละมาร่วมกันแสดงความต้องการว่าขอให้โครงการแม่วงเนี่ยได้ดูแลทางวิชาการอย่างรอบคอบค่ะทีนี้ในเรื่องของการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเมื่อพ.ศ. 2556เมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะมีปฏิรูปเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการผู้ชำนาญการก็มีบางท่านซึ่งเป็นผู้ชำนาญการแต่ก็ยังเห็นเรื่องของโครงการผลกระทบเขื่อนแม่วงที่ยังมีข้อที่ต้องแก้ไขเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปจากคณะกรรมการเมื่อเราพิจารณาลงลึกไปอีกเนี่ยนะคะงานที่จะมีการพิจารณาโครงการเขื่อนแม่วงในวันที่19พฤศจิกายน2557อีกไม่กี่วันในที่นี้เนี่ยในคณะกรรมการชุดนี้วันนี้เหลือข้อจกอยู่8ท่านแล้วใน8ท่านนี้ก็ไม่มีผู้ชำนาญการทางด้านระบบนิเวศพื้นป่าสัตว์ป่าหรือความหลากหลายทางชีวภาพแต่อย่างใดมีแต่เรื่องอื่นด้วยนี่ทางมูลนิธิสืบนะคะเสถียรเองเนี่ยก็พบด้วยความไม่สบายใจอย่างยิ่งว่าในคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่จะดูแลเรื่องของเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำเหล่านี้เนี่ยนะคะตกลงแล้วจะขึ้นอยู่กับคนคนเดียวที่เป็นผู้ชำนาญการทางด้านระบบนิเวศพื้นป่าสัตว์ป่าต้องเรียกว่าอย่างนั้นซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยเราจึงมีข้อเสนอว่าหน้าที่จะได้มีการปฏิรูปนะคะทำอย่างไรถึงจะได้มีการพิจารณารายงาน EIA หรือ EHIA เนี่ยก็มีรายละเอียดที่เสนอสั้นๆอยู่ด้วยกัน5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือว่าน่าจะมีเครื่องมือใหม่ที่ชัดเจนเลยว่าถ้าหากว่าโครงการที่จะก่อสร้างต่างๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงทางระบบนิเวศทางเป็นแหล่งน้ำของคนไทยทั้งประเทศเหล่านี้น่าจะมีการพิจารณาในเรื่องของ SEA หรือดูทางด้านว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการที่จะทำโครงการนี้ควรจะทำอย่างไรพิจารณารอบคอบอย่างไรค่ะมากกว่าที่จะผ่านไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ซ้ำกลับเข้ามาอีกนะคะเรื่องที่สองก็คือว่าในการจ้างที่ปรึกษาเรื่องนี้หลายท่านก็เป็นห่วงอยู่แล้วว่าผู้ที่จะทำงานก่อสร้างเนี่ยเป็นคนจ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่บังคับไกลๆ
ว่าผู้จัดทำไอ้ ESIA หรือ EIA เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ท่านจะใช้ความรู้ของท่านเต็มความสามารถเนี่ยก็น่าจะมีส่วนที่เรียกว่ามีส่วนสำคัญประการหนึ่งคือทำยังไงโครงการนี้จึงจะผ่านการพิจารณามากกว่าว่าทำอย่างไรโครงการนี้จึงจะได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมว่ามันเหมาะสมกับที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไปหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจ้างที่ปรึกษาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลเป็นผู้จัดจ้างเป็นผู้จัดจ้างนะฮะน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยรวมมากกว่าค่ะเรื่องที่3คือเรื่อง EIA หรือ EHIA เนี่ยน่าจะมีข้อจำกัดเรื่องอายุถ้ายังกลับมาใช้ได้ไม่ว่า10ปี20ปีข้อมูลก็ยังเหมือนเดิมซึ่งจริงๆเหล่านี้มันเปลี่ยนไปนะฮะเวลาเปลี่ยนธรรมชาติเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริงมันก็เปลี่ยนน่าจะชัดเจนว่ามันไม่น่านำมาใช้ได้ค่ะข้อที่4คือเรื่องของคณะกรรมการผู้ชำนาญการซึ่งเรียนแล้วว่าสำหรับโครงการแม่วงวันนี้เนี่ยมีอยู่8ท่านด้วยกันขอเสนอว่าน่าจะปฏิรูปใหม่ให้มีตัวแทนของไม่ว่าทางด้านองค์กรพัฒนาเอกชนหรือทางด้านตัวแทนของคือทางไม่ใช่ภาคราชการเนี่ยภาคเอกชนภาคของประชาสังคมเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ที่จะเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการเข้าไปร่วมอยู่ในคณะด้วยทั้งนี้ไม่ว่าฝ่ายที่เห็นด้วยหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างในเรื่องที่5ก็คือเรื่องของการพิจารณาถ้าการพิจารณา EIA หรือ EHIA เนี่ยไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ว่าเสนอว่าต้องแก้ไขตรงโน้นแก้ไขตรงนี้จนกระทั่งมันผ่านแต่น่าจะตรงกันข้ามว่าถ้าผู้รับจัดทำเนี่ยเป็นความมีความเป็นอิสระแล้วหน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างน่าจะเสนอได้ว่าโครงการนี้หลังจากที่ศึกษาแล้วเนี่ยเห็นว่าโอ้มันไม่คุ้มค่าน่าจะยุติโครงการเพราะว่าการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันป้องกันได้ยากหรือเกือบจะเป็นไปไม่ได้อย่างนี้หรือว่าโครงการนี้มันไม่ว่าจะไปลงทุนทำเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติที่จะถูกทำลายไปมีคุณค่าเกินกว่าที่จะทำลายด้วยโครงการก่อสร้างต่างๆแบบนี้คือเสนอให้ยุติก็ได้โดยผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อเสนอ5ข้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่านผู้รู้เนี่ยน่าจะเสนอได้มากกว่านี้และปรับปรุงได้มากเรื่องกว่านี้คือโดยสรุปนะคะทางดิฉันในนามของมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยซึ่งก็จะสัญญาค่ะว่าเราจะยังทำงานปกป้องทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าสัตว์ป่าเนี่ยต่อไปโดยเฉพาะผืนป่าตะวันตกซึ่งเราทำงานในพื้นที่นี้มาตลอดตั้งแต่คุณสืบนาคเสถียรล่วงลับไปแล้วก็ได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ะต้องกราบเรียนว่าการพิจารณาเรื่องนี้โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการซึ่งจะมีภายในวันที่19พฤศจิกายน2555หรือต่อไปนะคะขอให้กราบเรียนว่าขอวิงวอนให้ท่านพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็
ขอให้ท่านทำหน้าที่เนี่ยโดยความยุติธรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็หวังว่าทางสภ.ซึ่งเป็นมันสมองของประเทศในเรื่องดูแลทรัพยากรนี้นะคะขอฝากทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าขอให้ท่านทำงานด้วยความเที่ยงธรรมนะไม่ต้องเกรงข้อแทรกแซงจากผู้หนึ่งผู้ใดค่ะท่านเป็นข้าราชการที่พวกเราประชาชนขอฝากความหวังไว้และที่เป็นเรื่องสำคัญสุดท้ายก็คือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะทางคสช.คณะรัฐบาลซึ่งนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งท่านเองก็มีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรวมถึงสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยค่ะก็ขอกราบให้ท่านรับคำแถลงการนี้ไว้พิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการปรับปรุงระบบการพิจารณา EIA และ ESIA นี้จะได้มีระบบดูแลตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งจะยังคงไว้ซึ่งเป็นระบบที่จะเกิดความยุติธรรมและก็เป็นธรรมชาตินั้นเป็นประโยชน์แก่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกันซึ่งผลที่ท่านดำเนินการในวันนี้ก็จะเป็นผลดีเกิดต่อลูกหลานไทยค่ะลูกหลานของเราทุกคนในอนาคตขอบพระคุณค่ะ